OPR สามารถปักเสาตรงไหนก็ได้หรอทำไมเสาขึ้นเยอะจังทำไมทำเสาได้ติดขนาดนี้สวัสดีครับผมวูดี้เองนะครับเย้ฮ่าพบกับผมเช่นเคยนะครับวูดี้เองนะฮะอยากอวดเสื้อใหม่นี่เลยว้าโคตรเท่ถ้าอยากรู้ว่าใครส่งมาให้นะครับย้อนกลับไปดูคลิปน้ำตกเจ็ดสาวน้อยนะครับคนที่เป็นคนขับรถพาเราไปเที่ยวน้ำตกนะครับก็คนนั้นแหละเป็นคนให้มาก็ถ้าใครอยากส่งอะไรมาให้รีวิวนะครับก็อินบ็อกซ์มาได้นะเดี๋ยวผมให้ที่อยู่ไปโอเคเรามาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่านะครับเรื่องที่ผมจะพูดวันนี้ก็คือ OPR นั่นเองนะครับเย้ก็คลิปนี้ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากโพสต์ดราม่าในกลุ่มนึงนะฮะก็ถ้าใครที่ติดตามเพจผมอยู่ผมก็ได้โพสต์ลงไปแล้วประมาณโพสต์2โพสต์แล้วก็แต่ว่าถ้าใครยังไม่ได้ติดตามหรือว่าขี้เกียจอ่านนะผมก็จะมาอธิบายให้ฟังนั่นเองนะครับโอเคในวันนี้เราก็จะพูดถึง OPR กันนั่นเองนะครับโอเคเริ่มรู้จักกับ OPR กันดีกว่าครับ OPR คืออะไรนะครับ OPR ย่อมาจาก Operation Portal Recon นั่นเองนะครับอย่างที่เรารู้จักกันอยู่แล้วคือคนตรวจเสานั่นเองนะครับโดยการจะเป็น OPR ได้นั้นต้องเล่นเกม Ingress ถึงเลเวล12นะครับแล้วก็ผ่านการสอบ OPR ด้วยนั่นเองนะครับ OPR มีหน้าที่อะไรบ้างนะครับ OPR จะเป็นคนตรวจเสานะครับที่รู้กันอยู่แล้วนะครับก็จะสามารถตรวจเสาในเกม Pokemon Go ที่ทำการขอกันเข้ามาแล้วก็ทำการตรวจเสาของฝั่ง Ingress ด้วยนะครับก็เสาทั้ง2เกมเนี่ยจะถูกตรวจโดยคนกลางซึ่งเป็น OPR นะครับ OPR ยังสามารถตรวจเสาที่ทำการขอย้ายได้ด้วยนะครับถ้ามีการขอย้ายเสาOPR ก็จะเป็นคนตรวจนะครับแต่ OPR จะไม่สามารถ approve ในการลบเสาได้นั่นเองครับการลบเสานั้นทางเนติกจะเป็นคน approve เองนะครับว่าจะทำการลบหรือไม่นะครับส่วนเกณฑ์ในการขอเสานั้นผมก็จะไม่พูดซ้ำนะเพราะว่าเกณฑ์ในการขอเสานั้นผมได้ทำการทำไปแล้วในคลิปก่อนๆครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ทางด้านตัวไอไม่รู้ฝั่งไหนเดี๋ยวผมขึ้นให้ก็ใครยังไม่ได้ดูในคลิปเก่าๆก็ไปย้อนดูได้นะครับคลิปนี้ผมทำไว้เกือบปีแล้วมั้งก็ไปย้อนดูกันเอาเกณฑ์นั้นผมทำไว้หมดแล้วค่อนข้างรายละเอียดค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีพาร์ทอื่นๆด้วยนะครับก็ไปกดหาดูเอานะครับถ้าถามว่า OPR ตรวจเสาให้เล่นกันแล้ว OPR จะได้อะไรนะครับเราจะมาไขข้อข้องใจในส่วนนี้นะครับอย่างแรกนะครับ OPR จะได้แต้มซึ่งเป็นแต้มคะแนนสะสมในเกมนะครับก็จะเป็นเหรียญเมดัลนะครับถ้าเสียงตรวจเสาของทุกคนนะครับไปในทางเดียวกันเช่นสมมติว่า1เสาต้องการคนตรวจ60คนแล้ว60คนนั้นตรวจไปในทิศทางเดียวกันเราก็จะได้แต้มมา1แต้มนะครับซึ่งแต้มนี้ก็จะไปเพิ่มให้เป็นคะแนนเหรียญเมดัลต่อๆไปนะครับโดยเหรียญนั้นจะมีอยู่5ระดับนะครับเหรียญเป็นเหรียญทองแดงเหรียญเงินเหรียญทองแพลตินัมและออฟซิเดียนนะครับโดย5ระดับนี้ก็จะมีรูปร่างที่ต่างกันนะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดู OPR ก็จะได้แต้มในส่วนนี้ไปเป็นเหรียญประดับในเกมนะฮะเป็นเหรียญที่แบบเป็นเหรียญคุณธรรมมันก็ไม่ได้อะไรเพิ่มเติมนะฮะเป็นแค่โปรไฟล์โชว์เฉยๆนะฮะอย่างที่2 OPR จะได้แต้มอัปเกรดนะครับโดยแต้มอัปเกรดเนี่ยจะได้จากการตรวจเสาแล้วก็หากเสาที่เราตรวจนั้นไปในทิศทางเดียวกันเช่นเราตรวจเสาให้เสานี้ผ่านแล้วเสานั้นผ่านจริงๆเราจะได้แต้ม1แต้มหลักการเดียวกับการสะสมเมดัลนะครับก็ในการตรวจเสานั้นก็เราจะได้แต้มอัปเกรดมานะครับและถ้าหากตรวจเสาไม่ไปในทิศทางเดียวกันกับคนอื่นนะครับก็จะอดแต้มนั้นไปนะครับเช่นหากเราตรวจว่าเสานั้นผ่านและเสานั้นไม่ผ่านแล้วก็เราก็จดแต้มนั้นไปนะครับแต้มอัปเกรดนั้นมีอะไรดีนะครับผมเรียกมันว่า priority portal upgrade นั่นเองนะครับไม่รู้คนอื่นเรียกยังไงก็ถ้าผิดพลาดยังไงก็ขออภัยนะครับเพราะว่าตรงนี้ผมเรียก priority portal upgrade นั่นเองนะครับในส่วนของ priority portal upgradeก็จะมีหน้าที่คืออย่างแรกนะครับเป็นแต้มที่สะสมนะครับหากแต้มครบ100แต้มระบบจะทำการสุ่มเสาที่เราเคยขอไว้นะครับ1เสานะครับโดยเสาที่ทำการสุ่มออกมานั้นจะสุ่มมาให้ OPR ท่านอื่นตรวจก่อนครับเหมือนการเป็นการลัดคิวในการตรวจเสาไปนะฮะเช่นสมมุติถ้าผมได้อัปเกรด1เสาปุ๊บเสานั้นได้ขึ้นเป็นอัปเกรดนะครับเป็น priorityคนอื่นก็จะมองเห็นเสาเราบ่อยขึ้นในส่วนนี้จะส่งผลทำให้เสาที่เราขึ้นเป็น priority นั้นจะมีโอกาสได้ตรวจมากขึ้นก็จะมีโอกาสงอกไวขึ้นนะฮะแต่อยากจะบอกว่าส่วนนี้ของ priority นั้นผมติดมา 3-6 เดือนแล้วมันก็ยังเงียบอยู่เลยมันคืออะไรทั้งมันนะส่วนของ priority ก็อยากจะบอกว่าเหมือนโบนัสพิเศษแต่ว่าก็ไม่ได้พิเศษอะไรขนาดนั้นนะฮะอ่ะเรามาดูในส่วนของ
OPR ไม่สามารถทำอะไรได้บ้างนะฮะหลายๆเพราะว่าผมเห็นหลายๆคนกำลังเข้าใจผิดในส่วนของ OPR นะครับว่า OPR สามารถทำอย่างนั้นได้อย่างนี้ได้อย่างนั้นได้อย่างนี้ได้นะครับซึ่งหลายๆอย่างที่ผมไปอ่านมามันก็ไม่จริงเสมอไปนะครับสิ่งที่ OPR ไม่สามารถทำได้นะครับอย่างแรกเลยนะครับ OPR ไม่สามารถเลือกตรวจเสาได้นะครับเช่นสมมุติเราอยากตรวจเสาของเราแล้วก็เลือกตรวจแต่เสาของเราเท่านั้นนะครับไม่ได้นะครับในระบบของ OPR นั้นระบบจะทำการสุ่มนะครับสุ่มในการสุ่มเสาของทั้งหมดที่ทุกคนขอมานะครับโดยการสุ่มนั้นก็ไม่รู้ระบบเขาคิดยังไงนะครับแต่ว่าทั้งหมดเป็นการสุ่มออกมานะครับเราไม่สามารถเลือกตรวจเสาได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเลือกตรวจเสาได้ไหมพี่เสานี้พี่แอปพูฟให้ผมหน่อยผมเลือกตรวจไม่ได้เพราะว่าระบบจะทำการสุ่มให้นั่นเองอย่างที่สองนะครับOPR ไม่สามารถเลือกตรวจเสาของตัวเองได้และไม่สามารถตรวจเสาของตัวเองได้ด้วยถ้าใครบอกว่า OPR โกงตรวจเสาของตัวเองก่อนอะไรอย่างนี้ไม่ได้ OPR ไม่สามารถตรวจเสาของตัวเองได้นะครับเพราะว่ามันจะไม่ขึ้นในดิสเพย์แน่นอนนะครับหากเราเป็นคนขอเสานี้ไปแล้วแล้วเราอยากจะแอปพูฟเองก็ไม่มีทางได้เลยเพราะว่าเสานั้นจะไม่ขึ้นมาให้เราตรวจเด็ดขาดนะฮะนอกจากคนอื่นจะขอแล้วเราเป็นคนตรวจอันนี้ได้แต่ว่าถ้าเราขอเองตรวจเองไม่ได้นะครับและจากข้อที่1 นะครับอย่างที่รู้กันอยู่แล้วจากข้อที่1ก็คือ OPR ไม่สามารถเลือกตรวจเสาได้นะครับทั้งหมดเป็นการสุ่มออกมานั่นเองนะครับอย่างที่3 OPR ไม่สามารถลบเสาได้นะครับนั่นหมายความว่า OPR ก็จะเป็นคนตรวจในการขอย้ายตรวจในการขอเสาได้อย่าง2 อย่างแต่ไม่สามารถลบได้ลบจะเป็นหน้าที่ของไดนติกเท่านั้นนะครับเป็นคนขอลบได้แต่ไม่ได้เป็นคนแอปพรูฟให้ลบนะครับเพราะฉะนั้นเข้าใจในส่วนนี้ด้วยเนาะมาดูใน OPR ประเด็นของโปเกมอนโกบ้างนะครับใครที่กำลังสงสัยในส่วนของ OPR นะครับอยากจะบอกว่า OPR ไม่สามารถกำหนดให้เสาโปเกสต็อปขึ้นได้ตามใจต้องการนะครับถ้าใครได้ดูคลิปก่อนๆที่ผมทำการสอนในการตีตาราง S2 เซลล์นะครับก็จะรู้ว่า OPR นั้นจะไม่สามารถทำให้เสานั้นเกิดตามใจต้องการได้นะครับก็จะมาจากการทำเซลล์ S2 เซลล์ทั้งนั้นนะครับแล้วก็ OPR ไม่สามารถกำหนดเสาให้เป็นยิมหรือว่าให้เป็นโปเกสต็อปได้ตามใจต้องการนะครับทั้งหมดจะเป็นการคำนวณ S2 เซลล์เลเวลอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ไปดูคลิปเก่าๆเอานะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้อีกรอบนึงแล้วกันไม่รู้ฝั่งไหน ก็ไปดูคลิปนั้นเอานะครับถ้าใครอยากได้เสาตามต้องการก็ไปตี S2 เซลล์แล้วก็ไปขอเอาตามที่เข้าใจของตัวเองนะครับคนที่ทำการขอเสาได้แบบติดกันจะต้องทำการตีตารางมาทำการตีตารางมาดีอ่ะก็คือเหมือนทำการบ้านในพื้นที่นั้นมาดีนะครับก็จะได้เสาจำนวนมากไปคลองนะครับคลิปก่อนๆ นะครับผมได้ทำการสอนทำ4เสาติดไปแล้วนะครับก็ลองไปดูคลิปเก่าๆแล้วลองตีตารางดูเนาะว่าวิธีการทำ4เสาติดนั้นทำยังไงแล้วก็ทำอย่างไรให้ได้ยิมนั่นเองนะครับโอเคไปต่อกันที่พาร์ทต่อไปเลยเรามาดูเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ OPR กันดีกว่านะครับ1เสาจะต้องใช้ OPR ตรวจกันกี่คนผมไม่สามารถบอกได้จริงๆเพราะว่าในส่วนนี้ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่ารู้ว่าไม่ใช่คนตรวจคนเดียวแน่นอนสมมติว่า1คนตรวจให้ผ่านแต่อีกหลายๆคนตรวจไม่ให้ผ่านมันก็ไม่ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการขอเสานะครับควรเลือกพื้นที่เลือกเสาเลือกอะไรแบบนี้ให้ดีนะครับในการขอนะครับรูปถ่ายต้องแบบชัดเจนนะครับผมจะให้เกณฑ์ไว้3อย่างนะครับในการขอเสานะครับจะมีเกณฑ์อยู่3อย่างที่ผมวัดในการตรวจเสานะครับอย่างแรกนะครับดีเทลกับชื่อนะครับสำคัญมากระบุให้ชัดเจนว่าคือเสาอะไรชื่ออะไรแล้วก็มีคำอธิบายประเภทไหนจะตั้งชื่อแบบแหวกแนวแบบอินดี้จนเกินไปนะครับผมก็ไม่รู้ว่าคนตรวจจะมาแนวไหนนะครับแต่ควรจะตั้งชื่อให้เป็นกลางไว้จะดีที่สุดนะครับอย่างที่สองนะครับรูปต้องชัดเจนไม่เบลอแล้วก็ไม่ดำนะครับก็ตรวจสอบด้วยว่ารูปนั้นแบบมีการกลับหัวกลับหางมีการติดลายน้ำหรือเปล่านะครับอย่างที่สามนะครับโลเคชั่นที่สำคัญมากนะครับส่วนโลเคชันนี้ก็จะแอดดิชันของ Google Street View ไปด้วยนะครับ Google Street View ผมก็ได้สอนไว้แล้วพาร์ทกันก่อนนะครับก็ไปดูเอานะครับโลเคชันที่ถ่ายต้องมองเห็นอ็อบเจกต์นั้นชัดเจนต้องมีการเข้าถึงได้นะครับก็จะมีโอกาสได้มากขึ้นนะครับ3อย่างนะครับชื่อ description รูปโลเคชัน3อย่างอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับถามว่าใช้คนตรวจกี่คนคำตอบคือไม่รู้เพราะว่าไม่มีการระบุข้อมูลที่ชัดเจนนะครับอย่างที่3นะครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะครับเสาที่ OPR ตรวจทุกเสานะครับมาจากการสุ่มทั้งนั้นไม่มีการฟิกว่าจะตรวจเสาไหนก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่า OPR โกงตรวจเสาของตัวเองอย่างเดียวเท่านั้นบอกเลยว่าไม่สามารถทำได้นั่นเองอย่างต่อไปถ้าถามว่า OPR สามารถปักเสาตรงไหนก็ได้หรอ
ทำไมเสาขึ้นเยอะจังทำไมทำเสาได้ติดขนาดนี้อยากจะบอกว่าทั้งหมดมาจากการคำนวณทั้งนั้น OPR สามารถปักเสาตรงไหนก็ได้ถ้าคำนวณไว้ดีผมก็ได้ทำการสอนปักสีเสาติดไปแล้วก็ไปศึกษาเอาถ้าบอกว่า OPR มีสิทธิพิเศษเหรอผมอยากจะบอกว่า OPR ไม่ได้มีสิทธิพิเศษนะครับ OPR เป็นคนกำหนดเสานี้สามารถเข้าถึงได้หรือเปล่าถ้าเกิดมันเข้าถึงได้ก็จะให้ผ่านถ้ามันผ่านถ้ามันถูกเกณฑ์ก็จะให้ผ่านไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่ผ่านมันก็ควรอยู่ในกฎเกณฑ์อะไรประมาณนั้นโอเคสำหรับ OPR วันนี้ก็จะมีประมาณนี้ดีกว่านะครับความคิดเห็นของผมอาจจะไม่ถูก 100% นะครับก็ถ้าเกิดมีข้อติชมหรือเพิ่มเติมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างนะครับในส่วนที่ผมจะพูดต่อไปก็คือเร็วๆนี้จะมีข่าวดีออกมาครับก็รอติดตามชมว่าข่าวดีนั้นคืออะไรนะครับก็รอติดตามชมกันละกันนะส่วนใครมีคำถามเพิ่มเติมหรืออยากจะตั้ง Q&A จริงๆผมก็อยากทํา Q&A เหมือนกันนะใครอยากให้มี Q&A ก็ถามคำถามอะไรก็ได้ถามมาในใต้คอมเมนต์เนี้ยแล้วพิมพ์ Hashtag ว่า Q&A แล้วกันเดี๋ยวผมจะเอาคำถามพวกนั้นมาทำคลิปตอบอีกทีแล้วกันนะไม่ว่าจะเป็นคำถามในการขอสาวหรือว่าจะเป็นคำถามในการเก็บเลเวลหรือทริคต่างๆในการเล่นเกมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับรอติดตามชมคราวหน้าว่าจะเป็นข่าวดีอะไรนะครับส่วน EP 2ที่โคราชก็จะได้ลงเร็วๆนี้นะครับก็ถ้าใครชอบไม่ชอบหรือไงก็คอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างแล้วกันโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ